ปฏิบัติการสนึกรกุณวันที่สองเดอะเมจิกก้อนหินมาสะจันในวันที่สองนี้ให้คุณหาก้อนหินสักก้อนหนึ่งครับจะเป็นก้อนเล็กๆก,ก้อนใหญ่ก็แล้วแต่คุณเลยให้พอดีกับฝ่ามือคุณและคุณสามารถที่จะกำมันได้ด้วยสิ่งสำคัญคุณอาจจะหาจากร่องน้ำสวนสาธารณะลำธารก็ได้ครับหรือว่าอาจจะไปซื้อมันมาก็ได้ซึ่งคุณอาจจะมีก้อนหินที่มีค่าอยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับพอเล็ก้อนหินมาสะจันมาแล้ว ให้วางไว้ข้างเตียงนอนในที่ที่คุณมองเห็นและแน่นอนว่าคุณจะมองเห็นมันตลอดเวลาทั้งตื่นนอนและเข้านอนคืนนี้ก่อนที่คุณจะเข้านอนหยิบก้อนหินมาสัจจันนี้ขึ้นมาถือไว้ในมือข้างหนึ่งและกำไว้ให้รอกค่อยค่อยคิดย้อนไปถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวันนี้และหาสิ่งดีที่สุดที่เกิดขึ้นซึ่งคุณจะสำนึกรู้คุณมันได้จากนั้นกล่าวคำมาซัจจันว่าขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณให้กับสิ่งดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้จากนั้นคุณก็แค่วางก้อนหินมาสัจจันทร์กลับคืนที่ข้างเตียงแค่นั้นเองครับทําอย่างนี้ต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยยีวันตามกระบวนการสํานึกรู้คุณกิจกรรมก้อนหินมาสัจจันทร์นี้เพื่อให้คนเนี่ยได้ใช้เวลามองหาสิ่งทีดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้และคุณอาจจะพบเจอสิ่งดีมากมายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการนี้ แต่สินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะคิดถึงมันคุณจะต้องสํานึกรู้คุณสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ทั้งวันเลยนะครับนั่นหมายความว่ากิจกรรมนี้ก็กําลังทำให้คุณเนี่ยเพรนสมองตัวเองเพื่อไปสู่การมองหาสิง่งดีเช่นเดียวกันการดิกณเนี่ยฝึกการดึงดูดสิ่ง,งต่างๆจะต้องใช้การสํานึกรู้คุณมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตั้งอกตั้งใจถ้าคุณฝึกอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยเพิ่มพลังแม่เหล็กแห่งการสํานึกรู้คุณ เมื่อคุณมีแรงพลังแห่งแม่เหล็กแรง,งแล้วเราก็ก็จะเหมือนกับว่าคุณมีพลังมาัศจันที่จะดึงดูดทุกอย่างที่คุณต้องการและจําเป็นกับคุณได้โดยอัตโนมัติสรุปปฏิบัติการมาสศจันวันที่สองก็หนีมาสศจันข้อหนึ่งทำปฏิบัติการมาสศจันหมายเลขหนึ่งก็คือคิดถึงสิงง่งดีในตอนเช้าในตอนที่คุณตื่นนอนและให้ผลว่าทําไมคุณจึงสํานึกรู้คุณมันจากนั้น ก็รู้สึกสนึกทุกคนรู้สึกดีให้มากที่สุดเราพูดคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากนั้นข้อสองก่อนที่คุณจะนอนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมาัดจันไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ทั้งวันจากนั้นกล่าวคำมาซัดจันที่เรียกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณก่อนจะหลับเนี่ยเวลาได้คุณคิดถึงสิญญ่งดีไม่จํากัดข้อนะครับ ถ้ามันมีมากกว่า3ข้อ5ข้อ10ข้อก็นึกถึงได้เรากำลังเทรนสมองเราเนี่ยให้มองหาแต่สิ่งดีในชีวิตแล้วก็ค่อยขอบคุณโดยการนำผ่านก้อนหินในมือของคุณครับจากนั้นก็วางก้อนหินเนี่ยไว้ข้างเตีของคุณในจุดที่มองเห็นได้คุณจะทำปฏิบัติการของวันที่1และสองทุกๆวันคือตอนเช้าตื่นมาขอบคุณสรรพสิ่งและพวกคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและตอนเย็น คุณก็จะมองหาสิ่งด,ดีทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณผ่านก้อนหินที่อยู่ในมือของคุณสำหรับใครที่อยากทำปฏิบัติการสำน,นึกรู้คุณทุกๆวันนะครับสามารถไปได้ที่เพลย์ลิสต์หนังสือของลอนนอเบิร์นะครับ motivation podcast สวัสดีครับ